ลับมาอยู่กับเสรีดราม่าในเบรกที่2นะวันนี้เราพูดกันเรื่องโควิดทั้งหมดคุณผู้ชมโควิด19เพียงแต่ว่าจะพูดในมุมไหนเบรกที่1แล้วเราพูดเรื่องของการหยุดทำงานร่วมกัน14วันอยู่บ้านเพื่อไม่ให้เชื้อไม่กลับต่างจังหวัดใช่ไม่ให้เชื้อมันกระจายนะครับเอางี้มาที่ฝั่งทั่วไปบ้างเริ่มที่ส.ส.พรรคประชารัฐโต้เสียงวิจารณ์ว่าปาร์ตี้วันเกิดเนี่ยมันเมินมาตรการของรัฐบาลอาจารย์เมื่อกี้อาจารย์บอกกับว่าไงนะเขาประกาศคือเขาประชุมเมื่อบ่าย3โมงวันที่15อ่าฮะนะครับแล้วประชุมไปอาจารย์วิษณุก็เป็นคนอธิบายไปครับนะว่าเหล่าบรรดาบรมครูของหมอทั้งหลายนั้นให้คำแนะนำอะไรบ้างนะครับซึ่งหลังจากวันที่15ก็แปลว่าหลังบ่าย3โมงวันที่15เราเริ่มได้เรียนรู้แล้วว่าเราควรจะปฏิบัติอย่างไรมันยังแค่ควรเนาะแต่รัฐบาลเองก็ยังไม่ประกาศอย่างชัดเจนว่าขอร้องอะไรบ้างรัฐบาลประกาศอย่างชัดเจนว่าขอร้องอะไรบ้างเมื่อวันที่17มีนาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรื่องนี้เกิดขึ้นก่อน15หรือก่อน17นะก่อน15นี่ถือว่าไม่น่าจะผิดอะไรเลยแต่ถ้าก่อน17ก็นิดๆถึงแม้ว่ายังไม่ประกาศยังไม่ผิดถึงว่ายังไม่ประกาศชัดเจนแต่เราก็ได้ยินอาจารย์วิษณุนั้นเนี่ยได้พูดจาแล้วนายกเองก็แถลง1ทุ่มของคืนวันที่15แต่ประกาศออกมาเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยมันออกวันที่17อาจารย์พูดอย่างนี้ดังนั้นคุณศิระเนี่ยแกบอกว่าแกจัดงานวันที่16อาจารย์ก็อย่างที่บอกนะถ้าพูดถึงในแง่คำสั่งอ่ะมันยังไม่มีสั่ง17แต่ถามว่ารู้ยังรู้แล้วรู้เมื่อบ่าย3โมงแสดงว่าอาจารย์จะบอกจริงๆคืออันนี้แค่ไม่ควรเพราะคุณรู้อยู่แล้วยิ่งพอเป็นคุณศิระเนี่ยมันมีความย้อนแย้งถึงอย่างนี้คุณจัดงานวันเกิดที่รวมคนคุณน่าชื่นตาบานจะจัดแล้วไปโวยวายว่าไม่ควรมีการประชุมมุมมองเนี้ยอาจารย์มองยังไงเชิญครับอาจารย์ครับไม่เอาพี่ไม่พูดเรื่องนี้คุณขอไม่พูดเอางี้งั้นก็สรุปงี้ถ้าจัดวันที่16คือยังไม่ควรเพราะประกาศยังไม่ชัดเจนก็ถือว่าไม่ผิดถ้าตัดหลังวันที่17เนี่ยอย่างที่บอกไงว่าเรารู้เรื่องนี้เมื่อวันที่15งั้นอะไรก่อนหน้านั้นนี่มันยังไม่มีมาตรการแนะนํามาครับแต่ว่าหลังจาก15แล้วเนี่ยได้ยินแล้วก็ควรจะใคร่ครวญแต่17น่ะเป็นเรื่องเป็นราวเรียบร้อยแล้วเฮ้อก็อย่างที่คุณปรินาเธอบอกแหละเพราะว่ามันมีแชทหลุดมาที่ตำหนิว่าควรจัดไม่ควรจัดคุณปรินาเธอก็บอกว่ามันยังไม่ได้ถูกเป็นคำสั่งก็อย่างที่พี่บอกไงคือจริงๆมันคือ17ครับเพียงแต่ว่า15เราได้ยินแล้ว15เนี่ยได้ยินแล้วแต่ยังไม่ประกาศเอางี้งั้นฉันไม่อาจารย์ไม่พูดเรื่องคนอื่นพูดเรื่องอาจารย์สมมุติว่าอาจารย์จะจัดงานมันเกิดวันที่16พอดีเตรียมการมาหมดแล้วนะถ้าพี่ได้ยิน15พี่ไม่จัดเนาะคุณผู้ชมนี่คือเรื่องของอาจารย์เสรีกับก๊อฟนะครับไม่เกี่ยวคนอื่นสมมุติเรา2คนเดี๋ยวเราจัดงานเจอกันอาจารย์วันที่16นะเตรียมการมาอย่างดีเลยคือวันที่ก่อนพี่บอกแล้วนะถ้าก่อนบ่าย 3:00 นวันที่15อย่าทำยังไม่มีอะไรแต่พอหลังบ่าย3ปุ๊บสำหรับอาจารย์หลังบ่าย3อาจารย์วิษณุได้พูดแล้วแล้วยิ่งถ้าทุ่มหนึ่งของวันที่15นายกออกทีวีแล้วเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เกิดหลัง15นะคะเป็นสิ่งไม่ควรแต่ถ้าออกหลัง17ไม่ใช่ไม่ควรไม่ได้ไม่ได้เอางี้ก็ถามต่ออาจารย์สมมุติก็จัดเนี่ยจะวันที่16สมมุตินะคุณผู้ชมนี่ก็เป็นเรื่องของฉันไม่เรื่องคนอื่นนะคะอ่ะมีคนมาร่วมงาน40คนเท่านั้นเองอาจารย์มี6โต๊ะมันไม่เกี่ยวกับกี่คนนั่งห่าง1เมตรจัดแป๊บเดียวในรูปมันไม่ได้ห่าง1เมตรเอาเป็นว่าจบเรื่องนี้นี่ไงเป็นอาจารย์บอกไม่ควรแล้วก็ถ้าเป็นเรา2คนเราจะไม่จัดก็พี่บอกแล้วมาตรการนี้เนี่ยมันออกมาเมื่อประมาณบ่าย 3:00 นกว่าๆของวันที่15ทุ่มหนึ่งนายกพูดอีกเพราะฉะนั้นตั้งแต่หลังวันที่15เป็นต้นมานั้นเนี่ยไม่ควรแต่ถ้าก่อนหน้านั้นเนี่ยเราก็ถือว่ายังไม่มีใครรู้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่านายกยังได้ประชุมกับหมอนายกเพิ่งประชุมกับหมอเมื่อบ่าย 3:00 นวันที่15และทุ่มหนึ่งพูดดังนั้นเรื่องนี้ตามนี้นะฮะเราไม่พูดเรื่องคนอื่นนะฮะ ไปอีกเรื่องนึงเรื่องของการสื่อสารผิดครับอาจารย์นายเทวัญลิปตพลบรัฐมนตรีประจำสำนักนายกในฐานะผู้กำกับดูแลสำนักงานด้านพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็ออกมาบอกว่าแกบอกนะเล่าๆอย่างนี้นะแกบอกว่าสมัยก่อนมีโรคห่าเป็นอวัยวะตกโรคเนี่ยก็มีการสวดมนต์เพื่อปัดเป่าสิ่งไม่ดีนี่คือสมัยก่อนก็เลยเกิดว่าจะมีการถ่ายทอดสดทางช่อง9นี่นะครับทำวัดเย็นตั้งแต่วันที่25มีนาเป็นต้นไปอารมณ์แบบสวดมน
แล้วตอนที่สื่อสารเนี่ยเหมือนกับว่าพระอยู่ในโบสถ์ก็จริงแต่คนไปเนี่ยอยู่ด้านนอกมันก็มีคนไปพูดว่าเอ้าเขาห้ามรวมตัวกันไงทำไมมาทำซะเองเอาแค่นี้ก่อนมันอยู่ที่ไปพูดว่าคนจะไปทำไมในเมื่อถ่ายทอดทางทีวีแล้วก็นั่งฟังอยู่ที่บ้านสิถ้าเป็นกรกตก็ไม่ไปช่วงนี้เขาห้ามไปเจอคนเยอะๆไม่ใช่คือคนแถลงข่าวต้องพูดเลยว่าพระจะสวดส่วนเราร่วมภาวนาอยู่ที่บ้านพูดแค่นี้จบแล้วเนาะถ้าไม่พูดเราก็คิดได้ถูกไหมจันคือถ้าไม่พูดมันจะต้องอยู่ข้างนอกข้างในเลยจะพูดทำไมพูดเชิงอยู่บ้านแล้วกันเอาเป็นว่าเธอพอท่านพูดจบเนี่ยโอ้โหกระแสวิพากษ์วิจารณ์แน่นอนคือก๊อฟไม่ว่าจะเข้าไปอยู่ในโบสถ์หรืออยู่นอกโบสถ์คือไปรวมกันนะทำไมไม่พูดว่าฟังอยู่บ้านนะในเมื่อถ่ายทอดทีวีแล้วอะถ้าท่านพูดบอกว่าพระจะสวดอยู่ที่วัดนะครับแล้วพวกเราให้อยู่ที่บ้านเปิดช่อง9อย่างสมมติวันนี้เราจับ2คนคนไม่ดูอยู่ทีวีแต่จะมานั่งดูอยู่หน้าจอเนี่ยพี่ก็ไม่มานะ นี่เรา2คนเนี่ยคุณผู้ชมลงจากรถปุ๊บเข้าสตูไม่แวะที่ไหนเลยใช่แล้วก็ใส่หน้ากากมาจนทั้งนั่งโต๊ะเนี่ยในหน้ากากที่อยู่นี่ของกําอยู่ตรงนี้เอออ้าวงี้พอเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์เนี่ยนายเทวันเธอก็ออกมาแก้ข่าวบอกว่าการสื่อสารที่ผิดพลาดเพราะการสวดวันนี้เป็นยังเป็นเพียงแค่การหารือภายในเอาแล้วมาบอกเราทำไมอ่ะคือเนี่ยนะครับคนเราเวลาที่เราจะชี้แจงอะไรเนี่ยนะอย่าให้คนเนี่ยเขามองแล้วย้อนแยงนะฮะก็ในเมื่อคุณประกาศออกมาแล้วคุณจะบอกกำลังหารือทำไมนะไปถ้าจะบอกว่าผิดพี่จะบอกว่าผิดที่ไปพูดเรื่องให้คนไปนั่งฟังอยู่ข้างนอกแต่จริงๆขอร้องให้ร่วมภาวนาร่วมอยู่ที่บ้านเพราะมีการถ่ายทอดทางช่อง9เดี๋ยวเขาจะอ่านให้จบเดี๋ยวหาว่าตัดตอนเขาเดี๋ยวเขาตำหนิเอาเขาบอกนี้เพราะการสวดมนต์นี้ยังเป็นเพียงการหารือภายในและแม้มหาเถรสมาคมจะเห็นด้วยกับการสวดมนต์แล้วแต่การสวดในครั้งนี้จะมีพระสงฆ์เข้าร่วมพิธีในอุโบสถเพียง9รูปเท่านั้นโดยจะเว้นระยะห่าง1เมตรตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขและผู้ชมก็ให้ชมทางบ้านชมทางทีวีเอาพี่ติดใจอยู่คำว่าเป็นเพียงการหารือน่ะแค่นั้นน่ะประโยคนั้นประโยคเดียวจบถ้าไม่มีประโยคนั้นพี่จะเชื่อหมดเลยเอางี้อาจารย์ก็สังเกตเหมือนกันเนาะเวลาออกมาพูดอะไรโดยเฉพาะฝั่งรัฐบาลเนี่ยมันจะมีเรื่องแบบให้เอ๊ะได้อยู่เรื่อยๆอาจารย์ทำไงดีอ่ะไม่ถ้าคุณพลาดคุณก็พูดความจริงสิคุณพูดความจริงว่าคุณพลาดเรื่องการจะให้คนไปฟังอยู่ข้างนอกแต่ไอการที่บอกว่ายังเป็นเพียงการหารือและยังบอกว่ามหาเถรสมาคมแม้ว่าจะเห็นด้วยก็ทำอะไรต่างๆมันไม่ใช่เรื่องอย่างนี้สมมติเป็นกอล์ฟก็เป็นคนนี้ไม่เกี่ยวกับเขาดีกว่าสมมติเป็นกอล์ฟก็พูดอย่างนี้ขอโทษครับคราวที่แล้วที่ก็สื่อสารไปผิดไปหน่อยผมแก้ไขแล้วครับจะมีพระสวดในอุโบสถจริงครับแล้วถ่ายทอดคนไม่ต้องมานะครับจะได้สบายใจพี่เชื่อเลยเนาะแค่นี้แล้วพี่เชื่อเลยง่ายกว่าด้วยง่ายชัดเจนได้ apologize ได้ขอโทษแล้วว่าพูดผิดคือไปพูดว่าเป็นเพียงการหารือแล้วคุณหารือแล้วคุณมาแถลงทำไมเรื่องยังไม่ finalize เนี่ยเขาไม่พูดกันนะใช่ไหมล่ะเพราะมันยังมีการแปรเปลี่ยนได้ไงมันต้องสรุปจริงๆก่อนนะอาจารย์เพราะฉะนั้นอย่าไปแก้ตัวเป็นเพียงการหารือต้องบอกว่าพูดผิดไปจริงๆแล้วเนี่ยพระท่านจะสวดแล้วก็ถ่ายทอดทางช่อง9ส่วนประชาชนนั้นร่วมภาวนาอยู่ที่บ้านจบเนาะไม่โดนด่าแล้วด้วยคนอ๋อไม่แล้วคนเชื่อด้วยคนแกออกมาขอโทษแล้วแกพูดผิดแกบอกว่าเลยจะพักเก้าลูกเก้าองค์ในโบสถ์ดังนั้นจบเรื่องนี้นะไปต่ออุ้ยวันนี้มีแต่เรื่องให้อาจารย์ปวดหัวอันนี้ก็เดือดอีกต้องเดือดแน่ๆแต่ก่อนไปอ่ะไหนส่งข้อความจากชาวบ้านมาหน่อยสิคุณสุวารีบอกว่ารัฐบาลฟังใครที่ไหนคะแรงเชียร์กองหนุนหมดแรงแล้วคือไม่ใช่รัฐบาลอย่าไปใช้คำว่ารัฐบาลเอาเป็นว่าคนในรัฐบาลบางคนนะพอถ้าพูดอย่างนี้นะเพราะว่ารัฐบาลปั๊บมันกระทบที่ลุงตู่เลยทันทีนะเอาเป็นว่าคนในรัฐบาลบางคนที่ทำหน้าที่ของตัวเองบกพร่องครับเพราะมันคนที่ไม่บกพร่องก็มีนะเราจะไปทำลายขวัญกำลังใจคนที่เขาทำถูกต้องเข้าใจไหมมันเป็นเพียงแค่บางคนที่ทำหน้าที่ของตัวเองได้ไม่ถูกต้องแล้วมันก็โยนมาที่รัฐบาลไม่ดีหรอกเนาะเวลาคือพี่ว่านะจริงๆเวลานี้เพื่อให้ขวัญกำลังใจกันนะครับเมื่อเราเห็นในบกพร่องหาให้เจอว่าอันนี้ความรับผิดชอบใครแล้วที่มันเกิดขึ้นตรงนี้มันเพราะอะไรจะได้ไม่ตำหนิเหมารวมใช่อย่างเมื่อกี้เนี่ยที่ก๊อฟ
พูดถึงเรื่องการออกมาสื่อเนี่ยเราก็รู้ว่าใครมีหน้าที่สื่อก็เล่ากันให้ตำหนิคนนั้นว่าในฐานะคนที่รับผิดชอบเรื่องที่จะคุยกับประชาชนเนี่ยก่อนที่คุณจะคุยเนี่ยคุณเช็คข้อมูลก่อนสิเอาคนเดียวก็พออย่าใช้คำว่ารัฐบาลอาจารย์บอกให้ตำหนิให้ถูกจุดว่าตรงไหนคือจุดที่มีปัญหาของรัฐบาลนี้นะอาจารย์เนาะอาจารย์จะสัปดาห์สองสัปดาห์ก่อนก็ยังเห็นอาจารย์หมดแรงเชียร์ตอนนี้ยังเชียร์อยู่ไหมอาจารย์หรือว่ายังไงจำเป็นต้องเชียร์ก๊อฟพี่บอกว่าพี่หมดแรงพี่บอกว่าพี่เหนื่อยแต่ไม่ได้แปลว่าพี่จะเลิกเพราะพี่ว่าเวลานี้เนี่ยเราต้องให้กำลังใจ คนที่เขาตั้งใจทำงานถามว่าการที่เกิดเหตุอันนี้เนี่ยเขาละเลยเหรอเขาเพิกเฉยเหรอมันไม่ใช่เขาพยายามแต่อย่าลืมนะก๊อฟนี่คือโรคซึ่งเพิ่งเกิดครั้งแรกครับมันไม่มีต้นแบบเข้าใจไหมคะมันไม่มีต้นแบบเวลาที่ก๊อฟทำรายการเก่าก๊อฟจะมีต้นแบบว่าขึ้นต้นยังไงจบยังไงแต่เมื่อเป็นรายการแรกพี่เนี่ยเคยไปรายการแรกนะคะครับที่หมายความว่าเป็นครั้งที่หนึ่งนะคณะพี่บ่ายโมงเนี่ยพี่กลับบ้านตีหนึ่งมันต้องทำนู่นทำนี่แก้เขายังเถียงกันเขายังแก้ชาเขายังไม่จบในเรื่องแนวความคิดนัดเราไปเราก็นั่งกินฝรั่งนั่งกินชมพู่จนหมดเป็นถาดๆนะคะยังไม่ได้เริ่มต้นเนี่ยค่ะกว่าจะได้เริ่มต้นเนี่ยปลาเข้าไปเป็นทุ่มนึงแล้วและขณะที่อัดก็มีเทคมีนู่นมีนี่มันใช่ไม่ใช่นี่คือครั้งแรกแต่ถ้าเกิดอัดแล้วก็ในสตูเดียวกันนี้พี่ก็เคยไปรายการที่มีอยู่เป็นประจำก็ไปเดียวก็เสร็จมันรู้ทางไปเขารู้อยู่แล้วว่าขึ้นยังไงลงยังไงต่อยังไงอาจารย์จะบอกถ้าเกิดสมมติว่ารอบนี้ซาเกิดอีกครั้งหนึ่งสบายใจได้อีโบลาเกิดอีกครั้งหนึ่งเขาก็มีรูปแบบของการแก้ไขเรารู้อยู่แล้วใช่เพียงแต่เราต้องรู้นะครับว่าโควิด-19 เนี่ยเป็นโรคอุบัติใหม่แล้วมันก็เหมือนกับวิธีการต่อสู้มันก็ต้องทดลองกันไปเอางี้จำได้ว่าตอนที่เราพูดเรื่องนี้แรกๆเราบอกว่า14วันมีเสียงบอก28วันก็มี21วันก็ไม่ตอนนี้5วัน7วันเราก็คุยกันดังนั้นเหมือนเราเรียนรู้ใหม่กันไปด้วยกันทั้งหมดอย่างเช่นสมมติว่าถ้าคุณติดมันจะไม่แสดงอาการจนกว่าจะถึงประมาณวันที่5ครับใช่มั้ยแล้วขอให้เราอยู่14วันอะไรต่างๆแต่มันก็มีคนบางคนออกมาแล้วนะ14วันไม่พอนะต้อง21วันได้ซ้ำไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีเกิดขึ้นแล้วนะจะบอกให้อ่ะก็ให้กำลังใจกันแล้วกันคือหมดแรงเชียร์แต่ไม่ได้เชียร์นะจ๊ะอ่ะไปเรื่องต่อไปดีกว่าเรื่องนี้ที่เมื่อกี้บอกอาจารย์ต้องเดือดแน่ อะไรเหรอสนามบินสุวรรณภูมิอาจารย์ อันนี้เป็นชาวโซเชียลฟังไปก่อนเดี๋ยวมีคำตอบอันแรกนะครับเขาบอกว่ามีการโพสต์นึงบอกว่าเดินทางจากอเมริกาอาจารย์เครื่องบินแวะทานสิทธิ์ที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อมาถึงตม.สนามบินสุวรรณภูมิมีเจ้าหน้าที่ชุดกากี 6-7 คนเขาเขียนนะคุณผู้ชมยืนงงๆไม่มีป้ายแจ้งใดๆไม่มีการชี้แจงกับผู้โดยสารว่าต้องทำอะไรแถมไม่มีการวัดไข้ด้วยไปมาให้กรอกแบบฟอร์มไม่ตรวจพาสปอร์ตแล้วก็ปั๊มว่าตรวจแล้วเลยคนที่โพสต์นี่เขาบอกว่าในไฟนั้นของเขาเนี่ยนะครับมีชาวต่างชาติมาด้วยและมาจากญี่ปุ่นกันทั้งลำเดินผ่านกันฉลุยเลยเขาแปลกใจว่าทำไมไม่มีมาตรการที่ประกาศไว้เช่นการใช้แอปหรือการแสดงใบรับรองแพทย์ใดๆเมื่อเขาถามเจ้าหน้าที่ก็ตอบกันเองว่ามีแอปด้วยเหรอแล้วก็ไม่ได้คำตอบอันที่1ก่อนอ่ะไปก่อนเพราะเดี๋ยวมี2อันแล้วเราค่อยคุยกันอันที่2ผู้โดยสารรายนี้บอกว่ามาจากบาร์เซโลนาพร้อมผู้โดยสาร500ถึง600คนจากเครื่องบิน 2-3 ลำเดินออกจากสนามบินได้เลยโดยไม่มีการตรวจใดๆเขาบอกไม่เห็นเลยไอ้กล้องติดที่เหมือน CCTVที่พูดกันน่ะที่บอกว่าจะเฝ้าอุณหภูมิผู้โดยสาร24ชั่วโมงเขาไม่เห็นนะครับแล้วก็อ่ะเอา2อันนี้ก่อนที่พูดเรื่องนี้อาจารย์เอายังไงอาจารย์ได้ยินแค่นี้อันที่1พี่ไม่รู้แต่ที่2วันนั้นมันก็ออกมาแล้วนี่พร้อมพอรูปที่เขาใช้เป็นรูปปี62โอเคเพราะฉะนั้นอันที่2จบอันที่2จบใช่นะใช้รูปเก่าแต่ว่าก็โกหกแน่แนวน่ะแต่ที่1นั้นพี่ไม่แน่ใจนะเพราะว่าทางสุวรรณภูมิเขาก็พยายามอธิบายว่าเขาใช้เทคโนโลยีซึ่งเป็นเทอร์โมสแกนซึ่งคนอาจจะไม่สังเกตเห็นอะไรต่างๆก็ถ้าเกิดเขาเห็นว่าเป็นอย่างนี้ทำป้ายมันชัดๆได้ไหมทำป้ายมันชัดๆว่าคุณกำลังเดินผ่านเทอร์โมสแกนได้ไหมจะได้ไม่มีการพูดอย่างนี้ถ้าเกิดว่ามันไม่ชัดแล้วเขาไม่เห็นเขาไม่รู้แล้วเขาพูดอย่างนี้เราก็เลยไม่รู้ว่าจริงๆไม่มีการตรวจหรือตรวจแต่คนที่ถูกตรวจไม่รู้ตัวอันนี้พี่พูดไม่ได้อันที่หนึ่งเนี่ยพูดไม่ได้หรอก
ครับเพราะเราก็ไม่ได้อยู่ตรงนั้นและเจ้าหน้าที่ก็ไม่ชี้แจงเนาะอ่ะถ้าเราพูดไม่ได้ไปต่อพอ2อันนี้มาโพสต์นะครับอย่างที่อาจารย์บอกอันที่2เนี่ยใช้รูปเก่าไปแล้วแต่อันที่1ยังติดค้างคุณเขาใช้ชื่อว่าออราเบลหญิงเขาระบุว่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการจุดคัดกรองเขาได้มีการเผยแพร่ภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ตั้งแต่วันที่ประเทศจีนมีการระบาดโดยชี้แจงตามไทม์ไลน์ว่าเจ้าหน้าที่ทำอะไรตั้งแต่วันแรกจนถึงปัจจุบันนะครับเรื่องนี้5-18มีนาเขาบอกว่าช่วงนั้นน่ะมีการจำกัดประเทศกลุ่มเสี่ยง5-18นะคุณผู้ชมก็มีจีนอิหร่านอิตาลีเกาหลีใต้มาเก๊าฮ่องกงถ้ามาจากประเทศเหล่านี้เขาบอกว่าจะต้องกรอกข้อมูลต่อ8มีผลตรวจจากห้องปฏิบัติการแล้วก็มีประกันสุขภาพเวลาเข้ามาเนี่ยวงเงินไม่ต่ำกว่าแสนเหรียญ นะครับแล้วก็มีมาตรการกักตัวด้วยอันนี้เขาบอก5-8เดี๋ยวเขาทำอย่างนี้นะ13มีนาเขาบอกมีการใช้แอปพลิเคชันจริงๆสำหรับติดตามแล้วก็รายงานตัวแจ้งข้อมูลให้ทราบนะครับ18เนี่ยอันนี้สำคัญเขาบอกมีการคัดกรองนะครับโดย terminal screen ณจุดเข้าออกของสนามบินแล้วล่าสุดเนี่ยนะครับคุณกิติพงศ์กิตขจรเนี่ยครับรองผอ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิก็แจ้งว่ามันมีจริงๆอาจารย์แล้วเขาบอกว่ามีการติดเครื่องอุปกรณ์สแกนไว้เนี่ยจุดต่างๆอย่างที่อาจารย์บอกเลยแต่จุดที่เขาติดเนี่ยเราจะไม่ได้เห็นหรอกเขาจะมียอดชื่อดูบอกติดแต่เมื่อคนเอาเรื่องนี้มาด่าเยอะๆก็ติดป้ายให้ดูเลยมีลูกศรชี้อะไรอย่างเงี้ยคืออย่างนี้นะกับหนึ่งพี่เชื่อที่เขาบอกเล่าให้ฟังแต่นะครับอันนี้เป็นเพียงแค่สันนิษฐานนะครับคนเยอะเนี่ยอาจจะมีคนที่หลุดรอดเป็นไปได้คือไม่ใช่ความตั้งใจนะเดินปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็เป็นไปได้เท่านั้นเองคือที่เขารายงานพี่ก็เชื่อเขาแต่คนที่บอกว่าไม่ถูกตรวจอะไรต่างๆเนี่ยข้อที่หนึ่งก็คือกลุ่มที่ไม่เข้าใจเรื่องเทอร์โมสแกนกับอันที่สองอาจจะเป็นคนที่พลาดครับมันต้องมีอ่ะแต่ถ้าอย่างภาพเมื่อกี้ภาพก่อนหน้าคุณผู้ชมถ้ามันมีเครื่องเมื่อสักครู่นี้ให้เห็นตลอดเนี่ยคือไงมันก็จะสบายใจไประดับนึงเพราะมันต้องเห็นไงพอเป็น CCTV ไงมันก็เลยถูกพูดแต่อาจารย์พออาจารย์บอกว่ามันอาจจะมีโอกาสเล็ดรอดได้บ้างเนี่ยคือไม่ใช่เล็ดรอดด้วยความที่เขาไม่ตรวจนะแต่จำนวนคนเยอะไงอย่างนี้มันจับผิดกันเกินไปมาสำหรับผู้โดยสารที่รู้สึกก็อย่างที่พี่บอกแล้วคนเรานะทำอะไรเนี่ยมันไอ้คำว่า perfection มันไม่มีนะครับมันมีแค่ near perfection นะครับสมบูรณ์พอแบบเนี่ยมันมีเพียงแค่เกือบสมบูรณ์เอางี้คุณชมอย่างที่อาจารย์บอกยิ่งเวลาคนเข้าในประเทศมันเยอะๆ500-800ที่เขาบอกเนี่ยมันมีโอกาสจริงๆเนาะอาจารย์ที่มันจะ easy pass จะมีติดเลยใช่ปึ๊บปึ้งมาเนี่ยถ้ามันมีตรวจอย่างนี้แล้วก็ติดป้ายคือเขาอยากจะเห็นแบบแอคชั่นเลยอาจารย์แต่คือเขาอยากจะเห็นว่ามีอมตะหัวอมตะอะไรอย่างนี้มาแต่อย่างที่เราบอกกันนะการใช้ CCTV เนี่ยคุณผู้ชมต้องเข้าใจก่อนมันใช้มนุษย์น้อยที่สุดเพราะภาพที่เห็นแบบนี้เนี่ยพี่คนนี้เสี่ยงแล้วอะสมมุติถ้าเขาเป็นขึ้นมาเขาติดตัวติดกันมากเลยอะดังนั้นรัฐบาลก็คงพยายามออกแบบอะไรที่มันเอามนุษย์มาทำงานให้มันติดมันก็ตืดเองแหละเนาะอืมอ่ะเห็นใจกันแล้วกันอย่างที่ก็เหมือนเวลาที่เราผ่านเครื่องสแกนเวลาที่เราจะขึ้นเครื่องบินมันก็ตืดเองอ่ะถ้าเรามีโลหะใช่ไหมล่ะเนี่ยพอมันอยู่ใกล้กันมากมันก็ติดกันง่ายนะครับไปเรื่องต่อไปเนี่ยเป็นเรื่องที่แบบโรคจิตอ่ะเห็นภาพก็ว่าเขาโรคจิตแต่ว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเขาจะแถลงข่าวนะคุณเนี้ยก็ว่าหลายคนเห็นแล้วเพราะเป็นไวรัลที่ทุกคนดูหมดเป็นภาพผู้ชายคนนึงคนนี้แหละครับเข้าไปในลิฟต์แล้วก็เลียน้ำลายตัวเองก็แตะไปทุกที่เนี่ยแตะไม่เท่าไหร่สักพักหนึ่งหลวงไปในเป้าจ้าแม่แล้วก็แตะไปทั่วอาจารย์อันนี้เราก็ไม่รู้เราสรุปอะไรไม่ได้แต่เอาว่าความรู้สึกของเราแล้วกันนะเราไม่ได้กล่าวหาอะไรครับความรู้สึกของเราก็คือถ้าคนสติดีคงไม่ทำอะไรแบบนี้แต่ทีนี้เขายังต้องพิสูจน์เพราะฉะนั้นเราไม่กล่าวหาอะไรทั้งสิ้นนะครับว่าเขาใช่หรือไม่ใช่เพียงแต่ว่าถ้าในความรู้สึกของเราเราเห็นคนทำอะไรแบบนี้เรามีความรู้สึกเฮ้ยคิดอะไรอยู่เปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วบอกคุณผู้ชมนะดูแล้วอย่าเรียนแบบนั้นลิฟทุกตัวเนี่ยมีกล้องวงจรปิดคุณทำเราเห็นแล้วก็อันนี้โชคดีนะต้องบอกก่อนนะคนจะได้ไม่ตื่นตระหนกคือพอเขาทำเสร็จเนี่ยเจ้าหน้าที่เห็นก่อนแล้วก็ทำความสะอาดแล้วท้ายที่สุดคนได้โดนจับแล้วแล้วก็ถ้าตามข่าวคุณผู้ชมเขาจันทร์อังคารเนี่ยเขาจะแถลงข่าวแล้วว่าเขาเป็นอะไรแต่เห็นก็บอกว่าก็จะไม่ให้เจอหมอด้วยนะเพื่อจะดูเรื่องสภาพจิต
นี่คือเคสที่1 นะครับแล้วมันจริงหรือเปล่านะข้อมูลบอกเรียนจบจุฬาได้หรอมีคนบอกว่าเรียนดีด้วยแต่ก็ไม่รู้แหละคนเรียนดีมันก็จะมีช่วงปักหลุดอะไรกันโอ้ยเรื่องเรียนดีกับสติไม่ได้เกี่ยวกันอันที่2อันนี้คนไทยนะอันที่2เป็นหญิงชาวจีนเขาบอกว่าเรื่องเกิดขึ้นที่รถบัสกำลังเดินทางจากสระบุรีเนี่ยนะครับเขาบอกว่าผู้หญิงคนนี้คนที่เห็นแต่นี่คือเส้นทางที่2แล้วนะคือลงจากรถบัสแล้วมาขึ้นรถไฟอีกบนรถบัสเนี่ยมันมีคลิปเลยแต่คลิปเนี่ยเห็นว่าทะเลาะกันแล้วคือเหมือนกับในข่าวบอกว่าเขาเนี่ยเหมือนเช็ดน้ำลายแล้วก็ปะป้ายตัวแล้วก็ไปนั่งตามที่ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเวลาก็นั่งรถบัสก็จะเดินเหินอย่างเงี้ยเราต้องนั่งเฉยๆเนอะนั่งที่ใครที่มันก็แปลกแล้วล่ะเอางี้แล้วกันนะครับถือว่ากระทำสิ่งที่แปลกแปลกแล้วก็พอลงจากรถบัสได้และเป็นการแปลกที่คนรับไม่ได้โอเคไหมมันเป็นช่วงที่เราไม่ควรทำเรื่องอะไรแบบนี้ทั้งสิ้นซึ่งก็ไปขึ้นรถไฟอีกตอนหลังก็โดนตำรวจเนี่ยไปรวบตัวนะก็โวยวายไม่ยอมให้ตรวจแต่ท้ายที่สุดไปตรวจแล้วนะเนี่ยต้องวุ่นวายกันเบอร์นี้อาจารย์แต่เขาก็เพราะว่ายังไม่ได้มีเชื้ออะไรนะแต่เราก็ไม่รู้อย่างที่เรารู้กันว่าใน 4-5 วันนี้มันยังไม่ปรากฏเชื้อหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่ทำทำไมกำลังตั้งคำถามที่ทำทำไมคุณนั่งอยู่กับที่คุณเฉยๆได้ไหมคุณไปป้ายนู่นป้ายนี่ทำไมคุณลุกขึ้นเดินในรถบัสทำไมเรื่องตามปกติแล้วโดยกฎหมายนะครับขนาดรถเคลื่อนที่นี่ก็ไม่ให้ยืนก็ไม่ให้เดินนะใช่ใช่ใช่เดี๋ยวมันมีอุบัติเหตุได้เออก็อย่างนี้2เหตุการณ์เนี้ยคุณผู้ชมก็เอามาให้ดูว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งคนในประเทศเองคนต่างประเทศมันเกิดขึ้นได้ใครก็ทำได้แต่มันไม่ถูกยอมรับบอกแล้วมันเป็นการแปลกที่ไม่มีคนยอมรับเราไม่พูดผิดถูกนะฮะแปลกมันแปลกไปแปลกที่คนไม่รับถ้าเราเจออย่างนี้เราทำไงดีอาจารย์เราก็ต้องบอกตำรวจให้จัดการเนาะคือเราเองคงจัดการอะไรเขาไม่ได้ต้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมันมีคนมาบอกหน่อยนึงว่าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคนที่โวยวายบนรถบัสเนี่ยเขาโดนสเปรย์น้ำยาฆ่าเชื้อฉีดเข้าปากเขาเลยถมน้ำลายออกมารับได้ไหมจันเราไม่เห็นพูดกันไปทั่วดังนั้นเราก็เชื่อในสิ่งที่เราเห็นแล้วแต่เราไม่ได้ตัดสินเพราะมันไม่ได้มีอย่างที่อาจารย์บอกเสมอมันไม่มีตอนต้นไม่มีตอนปลายมันมีตอนกลางใช่มันมีตอนต้นตอนปลายแต่เท่าที่เห็นตอนตรงกลางเราแค่รู้สึกว่าแปลกไปใช่แปลกมันไม่ควรทำแบบที่เรารับไม่ได้ด้วยเนาะเหนื่อยไหมอาจารย์เหนื่อยเหนื่อยยังไม่หมดอ่ะไปถึงสื่อมวลชนไทยอันนี้ต้องขออนุญาตเล่านะจัดก็เป็นน้องเป็นเพื่อนกันล่าสุดเนี่ยจัดเขาก็เล่าข่าวนะครับเป็นประเด็นที่สร้างความไม่พอใจให้กับเพื่อนบ้านเพราะของที่จัดรายการเนี่ยเอ่ยชื่อประเทศเลยแล้วก็เหมือนแบบบอกว่าเขาตรวจโรคกันอะไรยังไงเรามีคลิปใช่ไหมปล่อยคลิปให้ดูหน่อยดีกว่าเชิญครับไปคิดให้ดูดีกว่าเดี๋ยวจะได้นั้นไม่มีใครติดเชื้อเขาคาดการแล้วก็สันนิษฐานกันว่าที่เป็น2ประเทศนี้เนื่องจาก2ประเทศนี้นั้นไม่มีเทคโนโลยีในการตรวจคือไม่มีแล็บในการตรวจแม้แต่ชุดตรวจก็ยังไม่มีคือถ้าใครเคยไปโรงพยาบาลในลาวแล้วคุณจะทราบว่าไม่มีทางเลยที่เขาจะมีชุดตรวจขนาดโรงพยาบาลในเมืองใหญ่ๆยังเก่าและดูเทคโนโลยีล้าสมัยกว่าโรงพยาบาลชุมชนบ้านเราอีกเนี่ยนะฮะแต่คราวนี้ผมเลาะตะเข็บไปเราคืองี้ก็สรุปคร่าวๆก็คือคุณจัดเขาพูดถึงประเทศเพื่อนบ้าน2ประเทศที่ยังไม่มีคนติดเชื้อไม่มีตัวเลขขึ้นมาแล้วก็เหมือนแบบบอกว่าอ๋อเครื่องไม้ไม่ทันสมัยก็เลยตรวจไม่พบพอพูดชื่อประเทศเท่านั้นแหละจัดก็เป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตอย่างที่จันบอกเสมอว่าเดี๋ยวนี้โลกมันออนไลน์ต่อให้เขาพูดในประเทศไทยเนี่ยเพื่อนบ้านรู้ไปหมดก็โอ้โหเป็นกระแสด่าทอกันไปมาตอนจบเนี่ยคุณจัดก็ออกมาขอโทษนะล่าสุดเนี่ยจัดขอโทษพร้อมหิ้วกระเช้าดอกไม้ไปขอโทษถึงสถานทูตประเทศนี้ประจำประเทศไทยโดยระบุว่าเขาขอโทษที่จัดรายการไปพาดพิงถึงพี่น้องชาวต่างชาติ2ชาตินี้ไม่พอใจต้องขอโทษด้วยแล้วก็จะขอโอกาสในการปรับปรุงและพัฒนารายการให้ดีขึ้นอ่ะเขาขอโทษขอโพยไปแล้วล่ะอาจารย์ในฐานะสื่อมวลชนอาจารย์เคยสอนเราหลายครั้งสอนกันอีกครั้งนึงเรื่องเชื้อชาติเนี่ยครับก็บอกว่าเรื่องของเพศครับและเรื่องชาติพันธุ์ครับอย่าเอามาใช้ในการตำหนิกันครับจะว่าใครก็ว่าเป็นคนๆไปไม่ต้องพูดถึงเชื้อชาติเขาคือถ้าคนคนนี้ไม่ดีก็คือคนนี้ไม่ดีไม่ใช่บอกว่าคนคนนี้หน้าตัวเมียนั่นคือกำลังด่าผู้หญิงครับถ้าเกิดคนคนนี้เป็นสัญชาติกอไก่สัญชาติขอไข่ไม่ดีก็ด่าคนคนนั้นแต่ไม่ใช่ไปด่าสัญชาติเขาครับนะจริงๆเราก็ไม่อยากขยายความนะครับเพราะว่าโดยหลักการเนี่ยเรื่องจบไปแล้วเพียงแต่ยกตัวอย่างเรื่องนี้มาเพราะว่า
เวลาเราพิมพ์ออนไลน์เนี่ยมันเกิดขึ้นได้เสมอเนาะจันเนาะเพราะคนมันเห็นหมดไม่ต้องสื่อมวลชนใดๆมันกว้างขวางทั่วโลกไอ้ Facebook เราเนี่ยเราพิมพ์อะไรไปสมมติเราดูถูกชาติพันธุ์ดูถูกศาสนาดูถูกเพศเนี่ยแค่เพื่อเราแชร์ไปเนี่ยมันออกไปกว้างไกลเพราะฉะนั้นไม่ควรค่ะอย่าทำเนาะอาจารย์แนะนำอย่างนั้นอ่ะเรื่องสุดท้ายละเดี๋ยวจะเปิดโอกาสให้คุณผู้ชมที่ส่งข้อความมาถามอะไรอาจารย์เนี่ยเราจะคุยกันเรื่องสุดท้ายเป็นเรื่องอันนี้เรื่องนิดเดียวแต่ก็สำคัญต้องมาพูดมันมีคุณป้าคนหนึ่งแกโวยแกบอกว่าแกติดโควิดแต่ไปโรงพยาบาลลงมาไล่ไม่ยอมตรวจนะครับมีคลิปไหมเอาคลิปมาดูแล้วเดี๋ยวเล่าให้ฟังเชิญปล่อยคลิปมาเลยครับแค่ฟังก่อนนะจันก็เอ่ยชื่อทุกโรงพยาบาลเอางี้เราได้ยินละก็น่าจะเกิดที่ขอนแก่นแหละแล้วก็แกก็เอ่ยชื่อทั้งโรงพยาบาลเอกชนเอ่ยชื่อทั้งโรงพยาบาลรัฐบาลครบมีเงินด้วยก็ไม่ให้ตรวจไม่เกี่ยวกับเงินครับเกี่ยวกับอาการครับคือหมอเขาขอร้องแล้วนะตอนนี้หมอมาขอร้องแล้วเพราะว่าเครื่องไม้เครื่องมืออยู่ยาเขาก็มีจำกัดเขาก็อยากให้คนที่มีอาการนะครับและอีกอย่างนึงเนี่ยหมอเขาก็บอกนะว่าเขาขอปฏิเสธในการที่จะดูแลคนที่คุกคามหมอและพยาบาลเพราะถ้าเราอยากตรวจจริงๆเนี่ยขอร้องเขาดีไหมแทนที่จะเอะอะมาเทิงแบบนี้อย่างเช่นคุณครับถึงแม้อาการฉันยังไม่ออกเนี่ยแต่ฉันเนี่ยติดต่อกับคนจีนมานะคะฉันก็เลยเป็นห่วงถึงแม้ว่าเวลานี้ไข้จะไม่เกิน37แต่การที่ติดต่อกับคนจีนมันเป็นเรื่องที่ควรจะรับการตรวจไหมคะคุยงี้ดีไหมอ่ะดีที่สุดเลยฮะ คืองี้พอมันมีเรื่องเกิดขึ้นนะครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สมศักดิ์เทียมเก่ารองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ก็ออกมาชี้แจงเลยอาจารย์ก็ใกล้เคียงกับที่อาจารย์บอกเลยเขาบอกว่าขณะที่มีเรื่องเนี่ยนะครับอาจารย์แพทย์และพยาบาลกำลังคัดกรองผู้ป่วยที่หน้าทางเข้าแล้วคนไข้รายนี้ก็ส่งเสียงดังเลย ซึ่งเขาก็พบแล้วก็มีการตรวจสอบก็พบว่าคนไข้รายนี้แทบจะไม่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิดเลยนั่นไงคือหมอเขาวิเคราะห์แล้วไงมันไม่มีโอกาสแล้วก็ได้พยายามอธิบายให้ผู้หญิงคนดังกล่าวเข้าใจแล้วก็ไม่เข้าใจแล้วก็วายๆอย่างนั้นแต่นี่คุณหมอก็เลยชี้แจงต่อว่าเกณฑ์ในการประเมินคนไข้ที่จะตรวจนะครับคุณผู้ชมฟังไว้เผื่อเราจะต้องไปตรวจจะได้รู้1ต้องวัดไข้แล้วมากกว่า 37.5 องศาเซลเซียสเราตัวร้อนเนี่ยวัดแล้วอาจจะแค่36ก็ได้นะคุณผู้ชมรุมมีอาการอื่นๆเช่นไอเจ็บคอมีน้ำมูกเจ็บตามเนื้อตามตัวบางทีแบบก็ไม่เจ็บอย่างคุณป้าคนนี้ไม่น่าเจ็บอะไรเพราะดูมีแรงมากแล้วก็เสียงใสเชียวคือต้องเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวใช่แล้วน้ำมูกไหลหรือมีประวัติสัมผัสกับกลุ่มเสี่ยงที่มาจากต่างประเทศจริงๆซึ่งคนจีนไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงทุกคนนะอาจารย์ต้องเข้าใจก่อนเนาะตอนนี้สิ่งที่สำคัญคือเขาอยากทำความเข้าใจกับประชาชนว่าโรงพยาบาลยินดีจะตรวจถ้าเข้าเกณฑ์และรักษาฟรีด้วยถ้าเข้าเกณฑ์ถูกต้องรักษาฟรีแต่หากไม่นี่เข้าข่ายเนี่ยเขาคิดแพงนะก็จะให้รักษาตามอาการก่อนก็ผ่านมาล่าสุดเนี่ยคุณหมอท่านนึงพูดบอกว่าที่เขาไม่ค่อยอยากตรวจคนที่ไม่เป็นเลยเพราะอะไรเพราะว่าเขาต้องแต่งชุดเพื่อป้องกันเต็มที่สำหรับคนที่จะเป็นแล้วมันมีโอกาสที่จะไปแบบสมมติเราไม่เป็นอ่ะหมอเนี่ยเขาไปสัมผัสคนเป็นมานะแกอาจจะเป็นเพิ่มก็ได้นะต้องระวังดังนั้นก็ต้องช่วยกันแหละก็คืออย่างนี้แหละฟังหมอเขาหน่อยเถอะนะแล้วก็ทำตามที่เขาแนะนำคือเราไม่ใช่หมอด้วยตัวเราเองอย่าไปตัดสินอะไรด้วยตัวเราเองเนาะนะครับอย่างที่เขาบอกไงโอกาสติดโรคมีอยู่ 1% แต่โอกาสเป็นโรคจิต 100% เขาก็บอกแล้วตอนนี้คนไทยติดเชื้อไปแล้ว599อีกประมาณ30ล้านคนคือประสาทเสียต้องตั้งสตินะคุณชมคืออย่างที่อาจารย์บอกให้เราตื่นตัวตื่นรู้อย่าตื่นตระหนกใช่ครับอย่างที่อาจารย์ทำมาถูกต้องแล้วจะมีอะไรมากมายมาระแวดระวังอย่างเงี้ยถูกต้องเนาะอัปเดตดีกว่าช่วงหน้าไม่มีข่าวไม่มีเรื่องอะไรแล้วแต่มีคำถามที่คุณผู้ชมส่งมาใครที่ยังมีคำถามส่งมาเดี๋ยวเบรกหน้าตอบกันเต็มๆสักครู่เดียวครับ